มัจจุราชสีรุ้งตอนสิงห์ร้ายแห่งสารวินบทที่21ตอนที่2เฉียบก้มลงค้นตัวริบอาวุธจากคนที่หลับๆตื่นๆสติขาดลอยทั้งสองมายึดไว้แล้วย่องไปที่ประตูค่อยๆเปิดแง้มโผล่หน้าออกไปสำรวจเมื่อเห็นว่าระเบียงทางเดินระหว่างหน้าห้องพักเงียบเชียบเป็นปกติก็ปิดประตูล็อกตามเดิมลากคนทั้งสองเข้ามานอนสลึมสลืออยู่เคียงกันตัวเองกลับมาจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อยตามเดิมแล้วลงมือดื่มต่อไปอย่างคลึกครื้นปืนกระบอกหนึ่งวางไว้บนตักตามองยิ้มยิ้มจับอยู่ที่ร่างทั้งสองเขาดื่มหมดไปเป็นแก้วที่สองขวัญเมืองกับสิงขรจึงสงบสงเงลุกขึ้นนั่งทางขาสะบัดหน้าอยู่เร่าๆเหมือนคนที่เพิ่งสั่งเมาพอลืมตาขึ้นก็มองเห็นหน้าของร่างที่นั่งไขว่ห้างอยู่บนเก้าอี้ตรงหน้ายิ้มละไมไปมาไม่หนักหนาอะไรไม่ใช่เหรอลุกขึ้นมากินเหล้ากันต่อดีกว่าเสียงคนคนนั้นบอกมาเรียบๆบริวารทั้งสองของปิ่นล่ามีอาการคล้ายเพิ่งตื่นจากฝันเหลียวไปรอบๆอย่างมึนงงสติอันเคว้งคว้างค่อยกลับคืนมาสู่ตัวพอสำนึกตนได้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรมือก็ตบไปที่เอวก็พบว่ามันว่างเปล่าอาวุธร้ายที่ติดตัวอยู่คนละกระบอกมันตกไปอยู่ในมือของนายเฉียบแล้วมิ้นหนำซ้ำกระบอกหนึ่งยังจ้องตรงมาที่ศีรษะลุกขึ้นมาเสียงนั้นเปลี่ยนเป็นดุดันกระหายเลือดอย่างกระทันหันพร้อมกับดวงตาอันลุกวาวขวัญเมืองกับสิงขรพูดตลอดทั้งชีวิตของการเป็นนักสู้ไม่เคยพลาดท่าเสียทีใครมาก่อนอยากจะกลั้นใจตายลงในบัดนี้เขาไม่มีทางที่จะดื้อดึงขัดขืนใดๆได้ทั้งสิ้นสีหน้าของชายคนนั้นบัดนี้มันบอกชัดว่าโหดเหี้ยมจริงจังพอที่จะฆ่าคนได้อย่างง่ายดายที่สุดทั้งสองกัดฟันแน่นค่อยๆพยุงกายลุกขึ้นยืนอย่างหมดประตูไม่น่าที่จะเกิดเรื่องรุนแรงแบบนี้ความจริงเราก็ไม่ได้เป็นศัตรูของคุณสิงขรพูดแหบแห้งพ่อค้าปืนเถื่อนแยกเขี้ยวมือยังคงถือปืนอยู่เช่นนั้นแต่เบนปากกระบอกที่จ้องอย่างเอาเป็นเอาตายเบี่ยงไปทางหนึ่งฉันก็ว่าฉันไม่ได้เป็นศัตรูของนายแต่พับผ่าเถอะฉันไม่ชอบวิธีการของนายทั้งสองคนเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับความเข้าใจกันก่อนละนายเฉียบไม่ชอบให้ใครเหยียบได้ง่ายๆสองครั้งมาแล้วที่พวกนายกลุ่มรุมเล่นงานฉันและก็คิดเหรอว่ามือตีนของฉันไปซุกหีบไว้ที่ไหนคนอย่างฉันน่ะนิยมการพูดจาตกลงกันอย่างสุภาพบุรุษแต่จะใช้อำนาจหรือพละกำลังกันละก็ฉันก็ไม่เคยวันพวกนายอาจจะรู้จักฉันน้อยเกินไปคอยรู้ไว้ด้วยว่าเมื่อตะกี้นี้น่ะฉันเพียงแต่ป้องกันตัวเท่านั้นถ้าไม่สะใจจะเอากันถึงชีวิตเลือดเนื้อก็เรียงกันเข้ามาต่อให้นักเลงหรือนักสู้ที่ยิ่งใหญ่เพียงใดใครเลยจะเรียงหน้าเข้าไปได้ตามคำท้านั้นในเมื่อคนท้าถือปืนอยู่ในมือและเป็นมือที่ปรากฏกิตติศัพท์ดีอยู่แล้วว่าไม่เคยพลาดเป้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าคนเราเสียใจจริงๆครับคุณเฉียบขอให้เรื่องยุติแค่นี้เถอะขวัญเมืองว่าฝืนยิ้มกร่อยๆจำไว้คราวหลังอย่าใช้วิธีการแบบนี้กับฉันฉันรู้ว่านายสองคนเป็นมือร้ายขนาดไหนของปิ่นล่าแต่ควรจะใช้ความร้ายชนิดนี้กับม่านซึ่งเป็นศัตรูคู่อาฆาตของพวกนายโดยตรงไม่ใช่เอามาใช้กับคนไม่เลือกหน้าโดยเพราะอย่างยิ่งคนคนนั้นก็ยังเป็นคนที่เจ้าเหนือหัวของนายยังหวังที่จะพึ่งพาด้วยเขาพูดกร้าวกระชากถอดลูกออกจากปืนทั้งสองกระบอกโยนกร้าวลงไปในกระโถนตรงหน้าแล้วเหวี่ยงปืนลงไปบนเตียงคืนให้แก่เจ้าของเอาปืนของนายไปแล้วก็อย่าแสดงอะไรที่ฉันไม่ไว้ใจขึ้นมาอีกคราวนี้ฉันไม่รับรองว่าจะมีการตายโหงกันขึ้นบ้างหรือไม่ทั้งสองชำเลืองมองดูปืนของตนเองแต่ยังไม่สนใจที่จะหยิบขึ้นมาโยนตัวลงนั่งบนเตียงคนหนึ่งกุมอยู่ที่ท้ายทอยซึ่งปวดหนึบอีกคนลูบคลำอยู่ที่กรามซึ่งเป็นผลมาจากคนมือหนักทักทายเอาในแบบที่คาดไม่ถึงมันรวดเร็วฉับไวเสียจนดูไม่ทัน
จนกระทั่งบัดนี้ทั้งขวัญเมืองและสิงขรก็ยังลำดับภาพไม่ถูกว่าตนเองลงไปนอนหลับชั่วขณะเพราะถูกอะไรเข้ากรุณาเถอะครับคุณยังไม่พูดถึงเรื่องการส่งอาวุธให้เราเลยครั้นแล้วหนึ่งในสองก็แข็งใจเอ่ยขึ้นไม่เต็มเสียงนักฉันไม่เคยเสียสัจจะกับใครไม่นิยมการทรยศและก็หักหลังด้วยชีวิตฉันที่ดำรงอยู่ได้มาทุกวันเนี่ยก็เพราะความเป็นคนจริงของฉันนี่แหละเสียงของพ่อค้าปืนเถื่อนกังวานก้องไปทั้งห้องถ้าบังเอิญว่าการเจรจาในคราวนี้ไม่เป็นผลก็น่าจะโทษให้เป็นความผิดของเจ้านายของพวกนายเองที่ส่งคนไม่เหมาะไม่ควรเข้ามาติดต่อกับฉันทำให้แผนการเดิมของเขาเสียหายหมดแต่เอาเถอะฉันไม่ต้องการให้นายสองคนผิดหวังเกินไปนักเฉียบล้วงเข้าไปในอกเสื้อดึงสองสีน้ำตาลสองหนึ่งออกมาโยนไปให้แล้วก็บอกต่อมาว่าในนั้นเป็นสิ่งที่หัวหน้าของนายต้องการแผนที่แสดงจุดนัดหมายในการส่งมอบอาวุธและก็หลักเกณฑ์ปลีกย่อยอื่นๆเอาไปให้เขาเถอะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกด้วยว่าก่อนที่นายจะได้ไปต้องมีรายการกระทืบกันซะก่อนสาเหตุก็เพราะนายสองคนดุเกินไปทั้งสองคนลืมตาขว้างออกมาอย่างยินดีแทบจะลืมเรื่องเจ็บตัวเมื่อครู่จนหมดสิ้นใบหน้าอันซีดเสียวเปลี่ยนมาเป็นกระปรี้กระเปร่าขวัญเมืองตะครุบขึ้นมาโดยเร็วขอบคุณเหลือเกินเราสองคนขออภัยคุณอีกครั้งที่เข้าใจผิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงใช่ไหมครับก็ยังไม่ทุกสิ่งทุกอย่างนักในขั้นนี้เฉพาะข้อแรกที่สัญญากันไว้ย่อมเป็นไปตามนั้นนั่นก็คืออาวุธจำนวนแรกฉันพร้อมที่จะส่งมอบให้นายไม่ต้องถามอะไรทั้งสิ้นเอาเอกสารนั่นไปให้ปิลล่าเขาจะเข้าใจได้ดีที่สุดถ้าอย่างนั้นเราสองคนจะไปได้หรือยังเราได้มารอคอยคุณตลอดจนเกิดเรื่องยุ่งยากทั้งหลายขึ้นก็เพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นเฉียบยิ้มมุมปากโบกมือยับยั้งไว้เมื่อทั้งสองหันไปเก็บปืนพร้อมกับลุกขึ้นยืนเดี๋ยวเอานี่ไปให้เจ้านายของนายด้วยว่าพลางเขาก็ยื่นซองเอกสารอีกซองหนึ่งให้สิงขรรับไปอย่างงงๆอะไรกันครับเฉียบเป่าควันบุหรี่เป็นทางยาวขึ้นไปบนเพดานรายการประเมินราคาของฝิ่น2จำนวนของฉันที่กองโจรขินเมียวตันปล้นยึดไปเมื่อ2เดือนก่อนเขายอมรับปากไว้แล้วว่าจะชดใช้คืนให้ก่อนการตกลงในขั้นตอนต่อไปของเราทั้งสองเหลือบหางตาขึ้นดูหน้าเขาแวบหนึ่งไม่กล่าวคำใดอีกเอาซองเอกสารทั้งสองซ่อนไว้ในอกเสื้อก้มศีรษะให้นิดนึงแล้วเปิดประตูห้องลับกายออกไปเงียบๆประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเฉียบดื่มเหล้าที่เหลือจนเกลี้ยงเก็บรวบรวมของซึ่งมีเพียงไม่กี่ชิ้นลงกระเป๋าเอกสารแล้วเพ่นออกมาจากโรงแรมที่รังย่านชานเมืองรอบนอกพอผ่านเขตสวนลำไยเข้าไปเทืองผู้มาเกรย์อย่างกระสับกระส่ายอยู่ก่อนแล้วก็กราเข้ามาผมกำลังจะไปหานายในเมืองอยู่เดี๋ยวนี้พอดีนายมาก่อนมีเรื่องอะไรคนของพ่อเลี้ยงสีเทพมันส่งข่าวว่ามีธุระสำคัญจะขอพบนายเป็นส่วนตัวท่าทางมันแปลกมากผมสังเกตดูมันแล้วรู้สึกว่ามันจะมาดีไม่ใช่มาร้ายโอ้โหคงจะเป็นเจ้ามือปืนเสนพระภูมินั่นเองเขาพยักหน้ายิ้มออกมานิดนึงมันติดต่อมาทางเด็กของเราที่ขับแท็กซี่ครับไอ้จวงรู้ข่าวเข้าวิ่งแจ่นมาตามผมก็เลยออกไปดักพบมันแล้วก็บอกให้ช่วยพามาพบนายถามมันแล้วว่ามีเรื่องอะไรมันก็บอกว่าขอให้ได้พบนายก่อนเท่านั้นมันยอมให้ค้นตัวแล้วก็ส่งปืนให้พวกเรายึดเอาไว้แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนล่ะผมให้ไอ้วิงกับไอ้แสงกักตัวมันไว้ที่กระต๊อบท้ายไร่โน่นมันแย้มๆให้รู้ว่ามันมีข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อนายมากผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันจะมาไม้ไหนเฉียบก้าวเข้าไปในชมรมของเขาซึ่งเป็นกระท่อมขนาดใหญ่ใจกลางสวนลำไยที่ปลูกด้วยปีกสูงคร่อมดินจุ่มหน้าลงไปในอ่างดินบรรจุน้ำไว้เย็นเฉียบแล้วเงยหน้าขึ้นเช็ดกับผ้าเช็ดตัวที่แขวนอยู่ใกล้ๆรินน้ำชาลงแก้วจิบไปเอาตัวมันมาครู่เดียวร่างของแสนพระภูมิก็เดินเสื่องเข้ามาประจันหน้ากับเขาอีกครั้งภายในกระท่อมเทืองหวิงและแสงรายล้อมคูมาอย่างกระชั้นชิดในลักษณะที่พร้อมจะจัดการอย่างเฉียบขาดหากอคันตุกะแปลกหน้าซึ่งมาจากพ่อเลี้ยงสีเทพส่อแววร้ายอะไรกับเจ้านายของตนแม้แต่เพียงนิดเดียว
เสนทรุดตัวลงนั่งบนพื้นไม้กระดานเบื้องหน้าของเก้าอี้ไม้มะเกลือซึ่งเฉียบนั่งไขว่ห้างจีบน้ำชาอยู่ก่อนแล้วสามคนกระจายกันยืนอยู่เบื้องหลังในมุมต่างๆอย่างเตรียมพร้อมนี่ยังไงล่ะคนที่เองต้องการพบรู้จักหน้ามาก่อนหรือเปล่าเทืองร้องถามออกมาเสนหันไปเสยะยิ้มพูดอย่างชายชาติเสือข้ารู้จักคุณเฉียบชัยนรงค์เจ้านายของพวกเองและเชื่อว่ารู้จักดีเสียกว่าพวกเองอีกเทืองขยับตีนแต่แล้วก็ง้างค้างเพราะสบสายตาปรามของเจ้านายที่มองมาเฉียบหัวเราะเบาๆพยักหน้าถามมีธุระอะไรกับฉันอีกเหรอแสนเมื่อบ่ายนี้คุณช่วยชีวิตผมไว้และให้ความเมตตากับผมทั้งที่คุณก็รู้ว่าผมจะฆ่าคุณเสียงห้าวๆของแสนดังชัดเจนก้องไปทั้งห้องฮ่าเสียงคนของเฉียบร้องขึ้นพลางไหวตัวแต่แล้วก็เงียบสงบเพราะเจ้านายยกมือขึ้นแล้วยังไงผมก็ลูกผู้ชายชาติเสือคนหนึ่งเหมือนกันผมกัดคุณซ้ำอีกไม่ได้แล้วผมก็กลับไปหาเจ้านายเดิมของผมไม่ได้อีกเหมือนกันเสนพูดอย่างห้าวหาญเฉียบยิ้มน้อยๆฉันเข้าใจที่นายพูดแล้วก็รู้ด้วยวันนายตกอยู่ในฐานะลำบากใจมากเอาละนายจะให้ฉันช่วยอะไรบ้างส่งตัวผมให้ตำรวจเถอะครับผมต้องการเข้าคุกให้รู้แล้วรู้รอดข้อหาอะไรพยายามจะฆ่าคุณแต่คุณจับได้ซะก่อนระหว่างที่ลูกน้องของเขายืนตะลึงฟังเรื่องราวทั้งหลายแหล่อย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเฉียบหัวเราะยกถ้วยน้ำชาขึ้นจิบมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเสนและนักเลงเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นด้วยนายจะมาฆ่าฉันตามคำสั่งของเจ้านายแต่บังเอิญนายถูกมือที่สามเล่นงานเอาซะก่อนฉันไปพบเหตุการณ์เข้าก็ช่วยนายให้รอดพ้นโดยที่ไม่คิดจะเอาเรื่องอะไรกันนายมีหนำซ้ำยังให้เงินนายซะอีกแล้วทำไมฉันถึงจะต้องทำให้นายลำบากอย่างนั้นนายคิดเหรอว่าต่อให้นายเข้าไปอยู่ในคุกนายจะพ้นจากเงื้อมมือของสีเทพหรือว่าพ่อเลี้ยงบุญใหม่ได้นายอาจจะไปตายในคุกก็ได้เพราะเหตุที่นายเป็นมือปืนของเขาแล้วก็ทำงานพลาดอันจะเป็นต้นเหตุให้ตำรวจสาวสายใหญ่ไปถึงเขาได้มันควรจะมีทางออกที่สวยกว่านั้นผมน่ะมืดมนไปหมดไม่รู้จะทำยังไงคนที่ผมรับอาสาเจ้านายมาฆ่าเป็นบุคคลยิ่งใหญ่ทั้งฝีมือและน้ำใจเหนือกว่าผมมากนักผมสู้ใจเขาไม่ได้ไม่คิดที่จะต่อกรด้วยอีกส่วนจะกลับไปหาเจ้านายเดิมผมต้องโกหกบทเท็จต่างๆซึ่งผมก็ทำไม่ได้และสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเขาจะส่งผมให้มาฆ่าคุณอีกเสียงของแสนแหบเผือดไปในลำคอนั่งก้มหน้านิ่งมาอยู่กับฉันไหมมือเปินพวกกลับใจสั่นหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวผมอยากจะมีเจ้านายอย่างคุณแต่มันก็สายไปแล้วสัตว์ปฏิญาณในชีวิตนักเลงอย่างผมก็คือจะไม่เป็นหมาสองรางและจะไม่ทรยศต่อบุญคุณใครผมเป็นหนี้บุญคุณพ่อเลี้ยงบุญใหม่มากเขาช่วยผมรอดคุกรอดตารางมาหลายหนแสงผู้คันปากยิบยิบอยู่ตลอดเวลาเพราะพอจะจับเขาเงื่อนได้บ้างแล้วก็โผล่ออกมาอย่างเดือดพล่านว่าถ้างั้นก็เอาปืนจ่อกระบาลตัวเองลาโลกไปเสียสิหรือจะให้ข้าช่วยก็ได้เสนพระภูมิเอี้ยวคอไปทางแสงยิ้มให้อย่างเหี้ยมหาญนักเลงอย่างข้าไม่ฆ่าตัวตายหรอกแต่ข้าก็ยินดีที่จะให้ลูกน้องของคุณเฉียบคนใดคนหนึ่งก็ได้ช่วยข้าเสียให้รู้แล้วรู้รอดข้ามันประดักประเดิดไม่รู้จะอยู่ยังไงต่อไปแสงคำรามอะไรออกมาคำหนึ่งกระชาก US Army ออกจากพุงดึงลำเลื่อนขึ้นลำเสียงดังสนั่นแต่แล้วก็ลดนกลงเสียบพุงไว้ตามเดิมเมื่อเจ้านายถลึงตามาพวกเองทุกคนนิ่งไม่ต้องเสือกอะไรทั้งนั้นเขาสั่งเฉียบขาดแล้วหันมาทางแสนพระภูมิบ้านเดิมนายอยู่ที่ไหนพัทธลุงแสนเฉียบเอ่ยขึ้นด้วยเสียงกังวานหนักแน่นขณะที่ลุกขึ้นยืนเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าฉันเองพอใจน้ำใจของนายที่พูดอะไรอย่างตรงไปตรงมาตราบใดก็ตามที่ฉันยังเป็นศัตรูอยู่กับพ่อเลี้ยงบุญใหม่โดยที่ฉันหรือเขายังไม่ดับกันไปข้างนึงฉันก็ไม่คิดที่จะเอานายไว้ใช้หรอกที่พูดไปก็เพียงแต่จะลองใจเท่านั้นเอาละฉันจะช่วยมาให้นายทรยศต่อเขาและช่วยมาให้นายต้องมาเผชิญหน้ากับฉันในลักษณะของศัตรูอีกนายจงกลับถิ่นเดิมของนายซะอย่าเหยียบขึ้นมาทางเหนืออีกเลยฉันจะให้เงินนายไปถ้ามีโอกาสจะกลับเนื้อกลับตัวได้ก็รีบฉวยโอกาสเสียอาชีพมือปืนมันอยู่ไปไม่ได้นานหรอกถ้าไม่ตายโหงก็ติดคุกแต่คุณเฉียบครับ
ผมจะกลับไปได้ยังไงผมมีคดีติดตัวอยู่ที่นั่นตั้งหลายคดีภาคใต้นะไม่ได้อับจนอยู่แต่เพียงพัทลุงบ้านเกิดของนายไปให้ที่สุดตายเลยยะลานราธิวาสสุไหงโกลกหรือปาดังนอนปรับนิสัยทำตัวเสื่อมใหม่และก็กล้าที่จะเผชิญกับความจริงเหมือนอย่างที่นายกล้าหาญพูดความจริงกับฉันนี่หนทางรอดมันมีหรือจะหางานทำในกรุงเทพเมืองกว้างก็ตามใจนายมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่นายไม่ต้องมาคือภาคเหนือทั้งหมดมันยังดีกว่าที่นายจะคิดโง่ๆอย่างอื่นไม่ใช่เหรอฉันให้ชีวิตใหม่แก่นายแล้วและก็ให้โอกาสดีงามอีกด้วยทางด้านเนี้ยเขาจะรู้ก็เพียงแต่ว่านายน่ะหายสาบสูญไปเฉยๆและก็คงไม่สนใจอะไรนักหรอกลูกน้องบริวารของเขามีตั้งมากมายกล่าวจบเฉียบเดินไปที่มุมห้องเปิดลิ้นชักหยิบเช็คขึ้นมาเล่มนึงเขียนกรอกข้อความสั่งจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ถือจำนวนหนึ่งแล้วฉีกออกนำมาส่งให้บอกว่าเอาเช็คเนี่ยไปขึ้นเงินที่กรุงเทพตามที่อยู่หัวเช็คนั่นจำนวนเงินเนี่ยไม่มากหรอกแต่มันมากพอที่จะเป็นทุนให้นายตั้งต้นชีวิตใหม่ได้เสนนั่งนิ่งในอาการตื้นตันต่อเมื่อเขาเตือนมาอีกครั้งด้วยเสียงกระด้างขึ้นจึงเอื้อมมืออันสั่นเทามารับไม่ดูจำนวนเงินในเช็คแต่พับใส่กระเป๋าเสื้อไว้แล้วก้มลงกราบแทบเท้าความจริงผมควรจะดับไปด้วยน้ำมือของคุณแต่คุณกลับให้ชีวิตใหม่ผมถ้าไม่ตายวันหนึ่งหนูคงจะได้มีโอกาสรับใช้ราชสีมือเปินผู้กลับใจพึมพำด้วยเสียงเครือเอาละนายไปได้ไปให้เร็วที่สุดช้าเท่าไหร่อันตรายจะมาถึงตัวนายเร็วขึ้นเท่านั้นพ่อเลี้ยงบุญไม้หรือศรีเทพไม่เคยปราณีคนที่เอาใจออกห่างเขาผมไม่มีโอกาสจะตอบแทนบุญคุณอะไรได้นอกจากขอบอกข่าวในสิ่งที่ผมรู้และก็เห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณเองผมจะไม่ยอมไปจนกว่าจะได้บอกคุณจนหมดสิ้นและไม่คำนึงถึงด้วยว่าการนำความจริงมาบอกเล่าให้คุณทราบเนี่ยจะเป็นการทรยศต่อพ่อเลี้ยงหรือไม่เฉียบพยักหน้าซุดตัวลงนั่งอย่างสงบบนเก้าอี้ตัวเดิมเพื่อความสบายใจของนายแสนเพราะฉะนั้นคิดว่ามีอะไรจะบอกฉันได้ก็บอกไปแล้วแสนพระภูมิก็สารภาพให้เขารู้ถึงแผนการร้ายของสองพ่อเลี้ยงพ่อลูกเท่าที่ตนร่วมรู้ร่วมเห็นอยู่จนหมดสิ้นโดยไม่มีอะไรอำพรางจอมนักเลขาของเถื่อนฟังด้วยอาการปกติผิดกับลูกน้องของเขาทั้ง3ที่ร่วมได้ยินรับรู้อยู่ด้วยคนเหล่านั้นแทบเต้นเต็มไปด้วยความเครียดแค้นเหลือที่จะกล่าวส่วนมากของแผนการร้ายเหล่านั้นเฉียบรู้ดีมาก่อนแล้วจากขินเมียวตันหรือปิ่นล่าประมุขของขบวนการใต้ดินเงี้ยวเรื่องของมือปืนอินตาที่ถูกส่งมาเพื่อหมายชีวิตของเขาแต่บังเอิญถูกขินเมียวตันตัดสกัดเอาไปเสียก่อนเรื่องฝิ่น5ตันของเขาที่เตรียมส่งให้ในพลผุยแต่ถูกพ่อเลี้ยงบุญไม้เล่นก่อนยัดดินเหนียวเข้าไปแทนจนกระทั่งในพลลาวฝ่ายซ้ายที่เคยซื้อขายติดต่อกับเขาอย่างมิตรต้องกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตไปดังเช่นที่เฉียบได้เผชิญกับตัวเองมาแล้วตลอดจนเหตุการณ์ที่เส่งล่าสายลับของพม่าเข้าไปวางแผนร่วมกับศรีเทพที่บ้านในเกาะคาเรื่องราวเหล่านี้เขารู้สายสนกลในละเอียดขึ้นจากผู้กลับใจมันไม่ใช่ข่าวใหม่ที่ให้ประโยชน์อะไรขึ้นมามากนักสำหรับคนที่รู้เลขกระเทกกลโกงของฝ่ายตรงข้ามดีอยู่แล้วอย่างเฉียบชัยนรงค์ทำไมเขาจะไม่รู้ว่าสองคนพ่อลูกต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความพินาศวอดวายของเขาแม้กระทั่งการล้างผลาญชีวิตอันเนื่องมาจากหุ้นส่วนในกิจการค้านอกกฎหมายตลอดจนลับลมคมในที่ผูกพันเกี่ยวข้องกันอยู่คุณอย่าประมาทและก็อย่าเผลอตัวแม้แต่นิดนึงเสนเตือนย้ำในตอนท้ายมองดูหน้าเขาด้วยความเป็นห่วงมือปืนของพ่อเลี้ยงไม่ได้มีเพียงอินตาหรือผมเท่านั้นเขามีอยู่มากมายไม่จำกัดวันนี้เขาไม่สำเร็จพรุ่งนี้หรือมะรืนเขาจะส่งมือปืนคนใหม่มาอีกเฉียบยิ้มพูดมาชนิดที่เสนแทบไม่เชื่อหูว่าเอาเธออย่าไปกังวลเลยข้อนั้นน่ะแล้วก็ขอบใจมากที่เตือนให้รู้ฉันคิดว่าฉันพอมีทางจะไปพูดขอร้องให้สองพ่อลูกนั่นเลิกคิดฆ่าแกงฉันเสียที
ควรจะพูดกับมันด้วยลูกปืนแล้วก็หยุดความคิดอัปรีชนิดเนี้ยด้วยความพินาศของมันเทืองคำรามออกมาอย่างสดที่จะอดกลั้นได้เพียงแต่นายออกคำสั่งมาคำเดียวเท่านั้นแหละไอ้สองคนพ่อลูกนั่นไม่มีเงาหัวไปตั้งนานแล้วแสงขบเขี้ยวเคี้ยวฟันระเบิดมาอีกคนหนึ่งถูกแล้วถ้าจะคิดกำจัดกันแล้วมือตีนบริวารของเขาก็มีอยู่มากมายไม่น้อยไปกว่าเจ้าพ่อเขลางเลยคนเหล่านั้นพร้อมอยู่ทุกขณะที่จะทำอะไรก็ได้เพียงให้สั่งเท่านั้นแต่ก็ประหลาดใจในหมู่ลูกน้องบริวารทั่วไปว่าเจ้านายไม่เคยใช้ให้พวกเขาไปฆ่าใครเลยแล้วก็ทนอยู่อย่างล่อแหลมให้ฝ่ายตรงข้ามกระทำเอาข้างเดียวได้ต่างๆนานาอย่างมากที่สุดก็เพียงแต่ป้องกันตัวเองในเหตุการณ์คับขันที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเท่านั้นมันดูเหมือนจะเป็นการเสี่ยงปรามาสฝ่ายตรงข้ามเกินไปการฆ่ากันเป็นเรื่องง่ายส่วนการที่จะทำความเข้าใจด้วยดีซึ่งกันและกันเป็นเรื่องยากมากทุกคนได้ยินเขาพูดอย่างไม่อาทรร้อนใจใดๆทั้งสิ้นแต่ไหนแต่ไรมาแล้วฉันชอบทำในสิ่งที่ยากมากกว่าในสิ่งที่ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อสิ่งที่ยากนั้นมีคุณค่าสูงกว่าสิ่งง่ายพ่อเลี้ยงบุญไม้กับลูกชายของเขาถ้าจะทำกันอย่างง่ายๆก็เพียงแค่ลูกปืน2นัดเท่านั้นเองแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาล่ะฉันต้องการให้เขารู้จักฉันมากกว่านี้ให้เขารู้ว่าคนที่เขาคิดร้ายหมายชีวิตน่ะไม่ต้องการชีวิตของเขาเป็นการตอบแทนเลยทั้งที่จะเอาเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะมีมือปืนอีกสักกี่ร้อยกี่พันคนก็ให้เขาส่งเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่มีทางที่จะบิดพริ้วอะไรในสิ่งที่เรามีสัญญาผูกพันต่อกันได้แต่ถ้าทนให้มันรอบกัดอยู่ข้างเดียวนายอาจจะพลาดเข้าสักวันหนึ่งหวิงท้วงด้วยเสียงแปร่งทุกคนล้วนร้อนพลาดแทนเขาทั้งสิ้นคนเราถ้าถึงที่นอนเฉยๆอยู่ในมุ้งก็ตายเขาบอกแล้วเสนก็จากไปเมื่อสารภาพบอกกล่าวกับเขาอย่างหมดสิ้นไส้พงพอลับตาอดีตมือปืนของเจ้าพ่อเขลางคนของเขาเหล่านั้นก็รุมล้อมเข้ามารอบตัวเฉียบยกมือขึ้นโบกห้ามเขารู้ดีว่าคนเหล่านั้นต้องการพูดอะไรกับเขาเรื่องเล็กพวกเองทั้งหมดเฉยๆไปก่อนเถอะทำเฉพาะที่ข้าสั่งเท่านั้นสำหรับไอ้พ่อเลี้ยงสองพ่อลูกนั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเลยขนาดนี้มันกำลังเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกสายลับม่านเกี่ยวกับการต่อต้านเป็นศัตรูกับพวกกูชาติเงี้ยวแทนที่จะไปคิดตอบแทนแก้ล้ำอะไรมันข้าอยากเป็นห่วงอยู่นี่ว่ามันจะพังด้วยน้ำมือของขินเมียวตันซะก่อนเราไม่ต้องลงมือให้เปลืองแรงหรอกแต่มันก็น่าเจ็บใจที่นายปล่อยให้มันทำเอาข้างเดียวอยู่ตลอดเวลาน่าจะฉาบมันให้เห็นฤทธิ์ซะบ้างอย่างน้อยก็เอาเสสักแผล2แผลฝากฝีมือกันไว้ดูเล่นบ้างก็ยังดีไอ้เท่าเจ้าเล่นั่นมีแต่จะทำกับศัตรูของมันยังไม่เคยเจอดีเข้ากับตัวเองสักครั้งมันคิดว่ามันยิ่งใหญ่อยู่คนเดียวตรงกันข้ามเดี๋ยวนี้พ่อเลี้ยงบุญไม้ไม่ได้คิดว่าตนเองยิ่งใหญ่อะไรเลยถ้ามันคิดอย่างนั้นมันคงไม่วิ่งหาที่ซุกหลบตัวเป็นหมาถูกน้ำร้อนในขนาดนี้แต่มันก็รู้ตัวเองดีว่ากำลังจะสิ้นท่าอับจนแล้วก็ดิ้นไปจนสุดฤทธิ์การเพียงส่งมือปืนให้มาฆ่าเป็นแต่หาทางออกลมๆแล้งๆชนิดหนึ่งเท่านั้นมันนึกว่าข้าเป็นศัตรูสำคัญที่จะต้องกำจัดเกี่ยวกับผลประโยชน์แต่ความจริงมันคงมาคิดได้ว่าศัตรูที่สำคัญที่น่ากลัวที่สุดน่ะไม่ใช่ข้าหรอกแต่เป็นพวกตะโคที่มันเองเคยร่วมมือกับม่านส่งมือปืนไปสังหารหัวหน้าสำคัญของพวกเขาแล้วก็พวกตะโคก็รู้ตัวแล้วกำลังเตรียมที่จะถลกหนังหัวมันอยู่ขณะนี้ฝิ่นของมันทั้งหมดตะโขก็คืนให้เรามาแล้วโดยที่มันไม่มีโอกาสจะรู้เลยเรื่องที่จะแก้ล้ำกันในแบบนักเลงพื้นมันไม่สะสมสำหรับคนอย่างพ่อเลี้ยงบุญไม้ข้าต้องการเลี้ยงมันไว้ดูเล่นแล้วก็คอยดูความพินาศในบั้นปลายของมันว่าจะมาในรูปไหนในขณะเดียวกันก็ให้โอกาสมันต่อสู้กับความพินาศด้วยจนสุดสติปัญญาของมันและถ้าจะพูดกันในเชิงนักเลงแล้วก็มันก็เจ็บแสบพอดูที่มันคิดจะล้มล้างข้าแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยสักครั้งมือปืนของมันส่งเข้ามาสักกี่คนข้าก็สกัดไว้อยู่หมดถ้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไอ้เท่าแทบจะกระอักเลือดไปทีเดียวแล้ว
ก็แล้วนายมัวแต่ตั้งรับหรือป้องกันอย่างเดียวอยู่แบบเนี้ยไม่คิดบ้างเหรอวันนายอาจจะพลาดเขาสักวันนึงเขาหัวเราะเบาๆตบไหล่คนเหล่านั้นอย่างรักใคร่วางใจสนิทข้าจะพลาดยังไงได้ในเมื่อมีพวกเองคอยเป็นหูเป็นตารอบตัวแบบนี้หรือพวกเองจะปล่อยให้มือปืนของมันบุกล้อมเข้ามายิงข้าได้ก็ให้มันรู้ไปคำพูดของเขาทำให้ทุกคนหมดปัญหาที่จะซักถามอย่างไรต่อไปทั้งสิ้นได้แต่มองหน้ากันเองแล้วก็ถอนใจทุกคนทราบแต่เพียงอย่างเดียวว่าเจ้านายเต็มไปด้วยความรอบคอบและลึกซึ้งซึ่งพวกตนไม่มีวันจะตามทันและไม่เคยเพลี่ยงพล้ำในทุกสถานการณ์